พอนุพันธ์ไปต้องหยอดแซบครับปีเนี้ยผมไม่เข้าใจเราท้าความนิดนึงนะครับก็คือเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีนะครับที่พระสันตะปาปาปีโอที่12นะน่าจะปีโอที่12อะไรประมาณนี้นะครับประกาศให้นบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจักรสากลครบรอบ150ปีพอดีแล้วพระสันตะปาฟรังซิสก็เลยประกาศให้ไปปีนบุญโยเซฟอ๋อแล้วมีอะไรพี่ฮะครับมีอะไรเป็นพิเศษบ้างมั้ยครับหลังพระสันตะประกาศเนี่ยมีอะไรพี่เป็นพิเศษแล้วพิเศษที่ตามมาก็คือมีการมอบพระคุณการุณพิเศษอ๋อทุกท่านพูดถึงพระคุณการุณเนี่ยผมได้ยินมานานแล้วแล้วผมคิดว่าหลายคนก็ได้ยินมานานอาจจะสงสัยว่าพระคุณการุณเนี่ยคืออะไรครับพ่ออนุพันธ์ลองอธิบายนิดนึงได้มั้ยพระคุณการุณเนี่ยก็คือพระพรที่พระสันตะปาปาหรือพระศาสนจักรมอบให้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่ทำตามเงื่อนไขและเขาจะได้รับพระคุณการุณนั่นก็หมายความว่าภาพไม่ได้ค้างใช่ไหมครับเมื่อกี้เวลาที่เราไปแก้บาปเนี่ยเวลาที่เราไปแก้บาปเราต้องชดเชยบาปครับชดเชยบาปความผิดที่เราทำเราต้องชดเชยในโลกนี้แต่ถ้าเกิดชดเชยในโลกนี้ไม่หมดเราก็ต้องไปชดเชยในโลกหน้านี่พระคุณการุณที่พระศาสนาจักรให้เนี่ยก็คือสามารถลบล้างโทษบาปทั้งหมดจากบาปหนักที่เราได้แก้บาปไปแล้วได้ด้วยได้และก็รวมถึงบาปเบาที่แก้บาปไปแล้วและยังไม่ได้แก้บาปก็ยกโทษให้โอ้โหพูดง่ายๆคือล้างบาปล้างเลยล้างสะอาดเลยเนาะครับผมถ้าเป็นสมัยนี้ก็แบบประมาณฉีดแอลกอฮอล์ครับผมเชื้อโรคไวรัสตายหมดครับผมเกลี้ยงแล้วพระคุณกรุณานี้ปกติก็จะมอบให้กับผู้ล่วงลับได้ด้วยนะตอนที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าช่วงปีโยนบุญโยเซฟเขาไม่ได้กล่าวถึงนะว่าเราจะมอบให้กับผู้ล่วงลับได้กำลังจะถามว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ละครั้งที่พระสันตะปามอบคุณกรุณาแตกต่างแล้วแต่จุดประสงค์ของพระสันตะปาใช่ไหมครับผมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือต้องมีการแสดงออกถึงคุณต้องไปทำความดีด้วยความตั้งใจต้องทำความดีชดเชยด้วยทำความดีชดเชยด้วยความตั้งใจแล้วจะสามารถชดเชยบาปได้การที่พระสันตะปากำหนดคุณงามความดีบางอย่างให้ทำแบบนั้นแบบนี้แล้วจะชดเชยบาปได้นั่นแสดงว่าพระสันตะปาหรือพระสันตะจักรยอมรับการกระทำนั้นว่ามันเป็นตัวบุญจริงๆเรียกว่าเนื้อหาของการทำความดีจริงๆยอมรับได้ผมสงสัยนิดนึง ความดีเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพียงพอกับบาปที่เราทำไหมที่บอกว่าบาปหนักสมมติผมทำแบบบาปหนักขอโทษทีนะครับแบบฆ่าคนเนี้ยแล้วผมไปแค่ไปบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี้ยแล้วผมทำความดีมันชดเชยกับสิ่งที่เราทำไปได้ไหมคือตัวนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยตามความเชื่อเนี่ยก็คือสามารถชดเชยบาปได้แต่ว่าในช่วงพระคุณการุณที่กำหนดเป็นพิเศษเท่านั้นครับผมที่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องทำบ่อยๆทำทีเหมือนเราอุทิศกับวิญญาณไฟชามาระเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเป็นประจำสม่ำเสมอให้ผมนึกเหมือนกับ ผมเคยได้ยินเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีเหมือนกาแฟที่ใส่ไปในแก้วอยากจะให้น้ำมันใสคือต้องเติมน้ำใสน้ำดีๆลงไปเรื่อยๆจนน้ำมันค่อยๆจางลงเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวๆนั้นใช่ไหมครับพ่อหนุ่มคืออันเนี้ยถามว่าโอเคไหมครับแนวเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดอันเนี้ยถ้าเป็นแนวพุทธเนี่ยชัดเจนชัดใช่ไหมพุทธเนี่ยชัดคือกรรมส่วนกรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วแต่ว่าผมว่าของคริสต์เราอาจจะบางทีจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเป็นประมาณนี้พระคุณการลุ้นนี่ลึกมันซับซ้อนอ่ะซับซ้อนพ่อหนุ่มพันวันนี้อธิบายพระคุณการลุ้นสักช่วงหนึ่งก่อนไหมพ่อหนุ่มพันครับพูดถึงพระคุณลุ้นไม่จบเลยแล้วทำยังไงครับถึงเราจะได้รับพระคุณการลุ้นที่ว่าคือในปีนบุญโยเซฟเนี่ยพระสันตะปาโดยผ่านทางกระทรวงสัมปนักกระทรวงว่าด้วยเรื่องชีวิตจิตเนี่ยหรือว่าบางคนเขาแปลว่าชีวิตจิตภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้กำหนดออกมาว่าคุณจะต้องไปทำอย่างไรบ้างจริงๆเขาไม่กำหนดอ่ะมันก็คือความดีอยู่แล้วยังไงอ่ะคือสมมติเราทำบาปเราก็ต้องไปทำความดีชดเชยบาปถูกป่ะทีนี้เขามากำหนดว่าอันนี้มันเป็นความดีให้มันชัดเจนว่ามันเป็นความดีจริงๆถามว่าแต่เขาไม่มากำหนดมันก็เราก็ทำได้อยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็คือกำหนดเพื่อความชัดเจนว่าจะเอาแบบนี้นะครับประการที่1คือคนที่จะรับพระคุณการุณเนี่ยคือต้องสวดบทข้าแต่พระบิดาและเอาบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยมารำพึงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงคือเดี๋ยวนะคือพระคุณการุณที่หมายถึงตรงนี้หมายถึงว่าพระคุณการุณรอบนี้เท่านั้นเกี่ยวกับบุญยอแซฟเท่านั้นใช่ในปีนั้นบุญยอแซฟที่เกี่ยวข้องกับพระคุณการุณที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องเข้าใจก่อนอย่างนี้นะครับผมคือเหมือนอีเวนต์พูดง่ายพระคุณการุณอีเวนต์นี่หนึ่งปีครับผมทำอย่างที่พ่อนุพันธ์กำลังจะบอกต่อไปนี้หนึ่งก็คือเรื่องข้าแต่พระบิดาเป็นไงครับผมให้สวดบทข้าแต่พระบิดาและรำพึงถึงความหมายของข้าแต่พระบิดาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต้องครึ่งชั่วโมงครับต้องครึ่งชั่วโมงเขาเขียนไว้เลยครึ่งชั่วโมงโอ้ยแบบละเอียดมากครับผม
29นาที30วินาทีนี้ก็ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้จริงใช่ไหมต้องครึ่งชั่วโมงแล้วลำพึงมันต้องเข้มข้นขนาดไหนอ่ะก็คือต้องอ่านต้องสวดต้องนั่งพิจารณาไตร่ตรองทุกวรรคทุกคำความหมายอะไรประมาณนี้วันนี้เราลองเลยไหมครับผม จริงๆเมื่อวานเราทำแล้วนะเมื่อวานจริงเหรอครับวัจนพิธีกรรมอวยพรศีลมหาสนิทอ๋อที่พ่อท่านทำโอกาสปีนบนโยเซฟทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเราขมวดไว้ในวัจนพิธีกรรมเมื่อวานแล้วใครไปดู YouTube ย้อนดูได้ใช่ไหมคนนี้น่าสนใจดูใน Facebook ของเราได้ครับอันนั้นเรียกว่าครบเครื่องเลยจริงเหรอครับครบเครื่องเลยนะเราทำประมาณ45นาทีมั้งโอ้น่าสนใจเรียกว่าครบเครื่องเลยเรียกว่าเป็นแบบแคปซูลหรือว่าเป็นแบบเป็นค็อกเทลเลยอ่ะแสดงว่าถ้าดูไม่ได้ไม่อยากจะเข้าใจเนื้อหาละเอียดคือย้อนกลับไปดูเมื่อวานโอ้โหแล้วถ้าเราไปนั่งดูนั่งเฝ้าศีลทุกอย่างครบคือ1ชั่วโมงครบหมดทุกอย่างโอ้เพอร์เฟคมากครับผมงั้นไม่ต้องพูดแล้วผมว่าเราไปดูดีกว่าครับไปดูเลยดีกว่าครับโอเคพนุพันธ์ข้อ1ก็คือพูดถึงข้าแต่พระบิดาลำพึงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วมีอะไรต่อมั้ยครับประการการที่2ก็คือไปเข้าเงี่ยฟื้นฟูจิตใจอย่างน้อย1วันโอ้โหที่มีการเทศเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญโยเซฟตายแล้วครับผมเนี่ยผมกำลังคิดว่าเราจะไลฟ์สดสัก1วันอ๋อเกี่ยวกับนักบุญโยเซฟทั้งวันเลยทั้งวันเลยดีผมว่าโอเคเพราะตอนนี้มันเดินทางไม่ได้ถึง 6:00 น.เย็นดีมันเดินทางทุกคนจะได้รับพระคุณกรุณาครับจริงว่าอันนี้ก็ได้ใช่มั้ยจริงเนี่ยได้เขาบอก1วันถ้าเราไปข้องเงียบที่ไหนแล้วมีการเทศน์เกี่ยวกับนักบุญโยเซฟพ่อนุหันสนใจจะทำจริงใช่ไหมเนี่ยเจ้าผมสนใจนะไม่ถามทีมงานเขาต้องตื่นกี่โมงเนี่ยพี่บอยเนี่ยได้พระคุณกรุณาโอเคนี่คือประการที่2ครับมีอีกมั้ยประการที่3มีหลายประการประการที่3ก็คือให้ไปทำเมตตาฝ่ายกาย7ประการและเมตตาฝ่ายจิตเนี่ย7ประการโอ้มันละเอียดขนาดนั้นเนาะดีเทลนี่สุดยอดครับเมตตาฝ่ายกายเนี่ยได้แก่อ๋อมีกำหนดด้วยฟังดีๆนะครับอันนี้ครับผมเพราะมันอยู่ในข้อคำสอนนะครับผมก็คือให้อาหารแก่ผู้หิวโหยให้น้ำแก่ผู้กระหายให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่มให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมผู้ต้องขังร่วมงานฝังศพชัดเจนมากพ่อนุพันธ์งี้ผมอยากอย่างนี้ได้ไหมรายละเอียดตรงเนี้ยถ้าเป็นมีเปเปอร์ได้พ่อนุพันธ์ไปแขวนไว้ใน Facebook ของคำสอนหรือว่าคำของสื่อมวลชนเนาะผมว่าจะได้เข้าไปดูไปโหลดมาอ่านได้นี่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับครับต่อไปครับฝ่ายกายไปแล้ว7อย่างต่อไปฝ่ายจิต7อย่างฝ่ายจิต7ประการนะครับก็ได้แก่ให้คำแนะนำแก่ผู้สงสัยนะครับสอนคนที่ไม่รู้ตักเตือนคนบาปบรรเทาใจผู้ทุกข์ยากให้อภัยผู้ทำความผิดอดทนต่อความผิดของผู้อื่นและภาวนาสำหรับผู้เป็นและผู้ตายโอ้เนี่ยชัดเจนมากเนี่ยเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตเนี่ยครับมีอย่างละ7ประการครับผมยังไม่จบนะครับครับมีข้อ1 พูดถึงข้าแต่พระบิดาข้อ2เข้าเงียบฟื้นผู้จิตใจข้อ3พูดถึงกิจการฝ่ายจิตและฝ่ายกายอย่างละ7อย่างแล้วข้อ4ต่อไปเลยครับพ่อนุพันธ์มีอะไรข้อ4นะครับสวดสายประคำในครอบครัวต้องในครอบครัวด้วยนะคนเดียวก็ไม่เวิร์คไม่ใช่คนเดียวนะต้องสวดสายประคำในครอบครัว ถ้าใครไม่มีครอบครัวนี่ลำบากนะต้องไปหาครอบครัวก่อนก็ถือว่าข้ามข้อนี้ไปต้องไปมีครอบครัวก็สวดได้ก็สวดได้หรือใครที่มีแฟนมีคู่มั่นก็สวดด้วยกันไปชวนมาสวดพระนบุญโยเซฟได้เป็นอุปถัมภ์ของพวกสายประคำคือต้องเต็มสายใช่ป่ะครับใช่เขาบอกสวดสายประคำอ่ะ50เมตรต้อง50เมตรไปเอางี้กันนะถ้าข้ามไปเมตรหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่เฮ้ยผมว่าคนที่ข้ามไปแล้วไม่งั้นถ้าคนการเดินไม่ครบอ่ะใช่เพราะส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่พวกเราจะสวดแต่ว่าหลายคนสวดนะผมเห็นคนที่ผมรู้จักอ่ะสัตว์ทุกหลายคนสวดดูแล้ววันละ 2-3 สายด้วยซ้ำไปนะครับเอาต่อไปครับสวดสายประคำข้อ4และข้อ5มีอะไรต่อครับครับผมข้อ5นะครับให้ถวายกิจการงานของตนเองในแต่ละวันไว้กับนักบุญโยเซฟกรรมกรและภาวนาให้กับผู้ที่ตกงานและยอมรับคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ที่ทำงานต่างๆเนี่ยข้อ5จะผูกเกี่ยวข้องกับนักบุญโยเซฟกรรมกรโอ้ยนี่ดีเทลหน่อยอันนี้น่าสนใจให้เรามีข้อตั้งใจดีในการทำงานแต่ละอย่างนักบุญโยเซฟกรรมกรใช่ไหมครับผมโอ้ที่ถือไม้อะไรป่ะครับผมที่ถือไม้ถือเลื่อยถือสิ่งถือได้หมดขวานครับผมช่วงนี้ข้อ6ต่อไปเลยครับพ่อทุพันธ์ข้อ6นะครับก็ให้สวดบทภาวนาของนักบุญโยเซฟคือในปีนี้ในบทภาวนาของนบุโยเซฟอ่ะเราจะเจอหลายบทในสวดในรู้สึกในบทพระเมตตาก็มีในบทภาวนา15บทของนบุญปริยิตแห่งสวีเดนก็มีนะครับและบทอื่นๆบทรับวิงวอนและในปีนบุญโยเซฟเนี่ยพระสันตะปาเขาก็แต่งมาอีกบทนึงคือเอาเวอร์ชันไหนก็ได้เอาเวอร์ชันไหนก็ได้จะสวดยังไงก็ได้เนี่ยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากครับข้อ6ไปแล้วข้อ7มีอะไรต่อไหมครับข้อ7นะครับก็ระลึกถึงหรือว่าไปร่วมมิสซาวันที่ฉลองนบุญโยเซฟนะเช่น
วันสมโภชนบุญโยเซฟพัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีตรงกับวันที่19มีนาคมใกล้ถึงแล้วด้วยครับครับผม19มีนาใช่วันที่2ก็คือวันที่1พฤษภาคมอ๋อ1พฤษภาคมวันนบุญโยเซฟกรรมกรวันกรรมกรแห่งชาติครับผมวันแรงงานแห่งชาติครับผมง่ายๆสวดใช่มั้ยครับครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีพิเศษอีกวันนึงรู้สึกวันที่26มิอย่า26ธันวาคมเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์วันนั้นพระสันตะปาก็กำหนดไว้ได้3วันแล้วก็ทุกวันพุธตลอดทั้งปีโอ้โหเพอร์เฟคเราก็เลยนึกถึงนบุญโยเซฟอีกทุกวันพุธตลอดทั้งปีเมื่อวานเราสรุปแล้วกันเนาะมี7ประการประการแรกคือข้าแต่พระบิดาใช่ไหมครับลำพึงครึ่งชั่วโมงประการที่2ถ้ามีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเกี่ยวกับนบุญโยเซฟสัก1วันถึงคนสนใจเนี่ยก็เข้าเงียบอันที่3ทำกิจเมตตาฝ่ายกาย7ประการจิต7ประการ4ก็คือสวดสวดธรรมพร้อมกันในบ้าน5ก็คือถวายกิจการงานในแต่ละวันกับนักบุญยอแซบใช่ไหมครับ6สวดบทภาวนาอะไรก็ได้กับนักบุญยอแซบแล้วก็7ระลึกถึงนักบุญยอแซบใน 3-4 วันที่พ่อนุพันธ์บอก19มีนา1พฤษภาแล้วก็26ธันวาครับผมและทุกวันพุธทั้งปีครับผมได้รับพระคุณการลุ้นแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่ต้องทำครบ7อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือได้ใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับเออแค่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแต่ถ้าทำ2 3 4 5 6 7อย่างก็ได้ใช่มั้ยครับผมคิดว่าจะได้รับพระคุณอย่างเพิ่มพูนนะครับและสุดผมอยากจะก่อนที่จะไปถึงเพลงขั้นนิดหน่อยว่าเงื่อนไขที่รับพระคุณการลุ้นต้องทำยังไงบ้างครับพ่อนุพันธ์เราทำกิจการดีต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับที่พระสันตะปาบอกก็คือให้ไปแก้บาปและรับศีลมหาสนิททันทีเท่าที่ทำได้ตอนนี้ลำบากครับผมตอนนี้ลำบากแต่ว่าเหมือนกับว่ามีพระสันตะปาบอกว่าตอนนี้เราแก้บาปกับพระสงฆ์ไม่ได้ก็ให้แก้บาปกับพระเจ้าเลยชัดหน่อยนี่ชัดเจนพระสันตะปาเคยพูดถึงขนาดนี้นะและรับศีลมหาสนิทเนี่ยถ้าเกิดคุณดูมิสซาออนไลน์คุณก็สามารถรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาได้นั่นแหละผมคิดว่าถ้าเราทำเต็มที่ผมคิดว่าพระเจ้าคงไม่แบบคงไม่สงวนนะสิทธิเนี้ยผมว่าพระเจ้าก็คงให้เต็มที่สำหรับคนที่ทำด้วยความศรัทธาและตั้งใจจริงจริงอ่ะแล้วถ้ามีโอกาสปุ๊บสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ไปรับศีลเนาะผมว่าก็อีกไม่นานอ่ะผมคิดว่าไม่นานครับผมครับพ่อนุพันธ์คำถามสุดท้ายก่อนที่จะเบรกครับผมรัวๆวันหนึ่งอ่ะผมรับพระคุณกันรุนสัก120ครั้งอ่ะได้ไหมปกติเขาได้วันละกี่ครั้งปกติเนี่ยอยากเป็นทางการเนี่ยให้ได้วันละ1ครั้งวันละ1ครั้งเท่านั้นใช่ไหมวันละ1ครั้งคือแบบตั้งใจแบบเต็มที่เนี่ย1ครั้งแต่ถ้าเกิดมีคนอยากทำบ่อยๆผมคิดว่าก็ทำได้นะไม่ใช่ว่าห้ามนะแต่หมายความว่าการที่ให้1ครั้งเนี่ยเหมือนมีสมัยนึงที่พระสนจักรเราบอกให้รับศีลมหาสิทธิ์ได้วันละ1ครั้งเท่านั้นน่ะไอ้คำว่า1ครั้งหมายความว่าสำคัญจำเป็นและเพียงพอที่คุณไม่ต้องรับอีก1เดียวมันคุมได้ทั้งหมด1วันอะไรประมาณเนี้ยครับพ่อนุพันธ์ถ้าพูดถึงปฏิทินพิธีกรรมที่เราถือคาทอลิกอ่ะอันนี้เป็นทางการแล้วนบุญยอแซฟเนี่ยฉลองวันไหนบ้างครับพ่อนุพันธ์นะครับที่เด่นๆที่โดดเด่นกว่าใครเลยก็คือวันที่19มีนาคมสมโภชใหญ่ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นวันหยุดแห่งชาติวันที่อิตาลีนะ19มีนาเนี่ยเป็นวันสมโภชนบุญโยเซฟพัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีวันแรก19มีนาวันที่1ใช่แล้ววันที่2ก็คือวันที่2ก็คืออันดับที่2นะก็คือวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรนั่นเองก็ระลึกถึงนะแค่ระลึกถึงนะนบุญโยเซฟกรรมกรและตามธรรมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอ่ะก็คือเราระลึกถึงนบุญโยเซฟในทุกวันพุธทำไมต้อง19มีนาต้องไปตั้งหลักที่25มีนาเอาวันนั้นวัน25มีนาเราสมโภชนะแม่พระรับสารแม่พระรับสารจากเทวดาคาเบียนว่าเธอจะตั้งครรภ์25มีนานั่นหมายความว่าแม่พระรับสารแล้วพอแม่พระรับสารว่าจะตั้งครรภ์แล้วปุ๊บหมายความว่าหลังจาก25มีนานบุญโยเซฟถึงเข้าฝันหลังจาก25มีนาโยเซฟถึงค่อยถึงจะไปเข้าฝันเพราะคิดจะถอนมั่นเงียบๆเพราะมัน19ใช่ไหมถูกต้องแล้วมัน25ถูกต้องถ้าหลังมันก็ต้องหลัง25อย่างหลัง25เนี่ยนบุญโยเซฟถึงจะไปเข้าฝันก็ใช่ไงใช่แล้วทำไมฉลอง19นี่ไงเราต้องถึงฉลอง1อาทิตย์ก่อนไงเท่านั้นนับ19 20 21 22 23 24 25คือ7วันก่อนที่แม่พระจะรับสารเนี่ยก่อน7วันเราถึงฉลองแม่พระนบุญโยเซฟเป็นคู่มั่นที่บริสุทธิ์ของแม่พระเขาต้องมั่นก่อนแล้วค่อยปฏิสนธิเนี่ยมันเป็นระดับเป็นสตอรี่ของมันแบบนี้ไม่ผมงงนิดนึงเดี๋ยวเอาใหม่ทำไรเอาใหม่เอาใหม่เอา19มีนาคือ
19มีนาแม่เดี๋ยวรับสารคือเป็นภรรยายรับสารเนี่ยรับสารเนี่ย25มีนาเออ25มีนานะเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยบอกนะว่าทำไมต้อง25มีนามันมาจากไหนโอเคมันจะมีมากกว่านั้นอีกนะ25มีนาแม่พารับสารแล้วว่าตั้งครรภ์ละรับสารคือรับสารจากเทวดาคาเบียนแต่ไม่เกี่ยวกับมูยอแซฟนะอันนี้เกี่ยวไหมคือเป็นภรรยายอแซฟอย่างวันนั้นเรียกว่ามันต้องมีการมั่นก่อนเป็นแล้วดิมั่นก่อนเป็นแล้วตอนนั้นมั่นแล้วใช่ไหมมั่นแล้วมั่นก่อนแล้วมั่นก่อนแล้วเขาถึงใบฉลองยกน้ำบุญโยเซฟที่เป็นคู่มั่น19มีนาคือ1อาทิตย์ก่อนที่แม่พระจะรับสารและพอแม่พระรับสารแล้วเนี่ยน้ำบุญโยเซฟถึงนอนหลับแล้วเข้าฝันนะคิดว่าจะถอนมั่นดีเปล่าดังนั้นก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์เนี่ยก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์เนี่ยมันต้องไปฉลองการเป็นสามีภรรยาก่อนเอาเก็ตแล้วเรียกว่าวันมั่นนะเรียกว่าวันแต่งงานกันนะคำว่าพัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของมะนางคือวันมั่นไงนเออเป็นพัสดาแปลว่าอะไรสามีแปลว่าสามีก็คือคู่มั่นนั่นแหละใช่ถ้าเกิดเราใช้คำว่า19มีนาวันที่วันเป็นพระบุตรยอแซฟเป็นสามีของของแม่พระเนี่ยเราเก็ตทันทีไทม์ไลน์ตามนี้19มีนาพระบุตรยอแซฟเป็นคู่มั่นของแม่พระหลังจากนั้นอีก7วันแม่พระรับสารรับสารก็คือท้องและตั้งครรภ์แล้วถูกป่ะอ๋อโอเคนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่แล้วผมถามต่อแล้วทำไมต้องเป็น25มีนาล่ะแม่พระต้องรับสารปฏิสนธิ25มีนาเออเพราะอะไรเพราะอะไรมีใครทราบไหมครับพี่น้องเออผมเฉลยเลยนะได้เลยครับผมเฉลยเลยนะมีใครอยากตอบเปล่าจับไปเพราะพระเยซูเจ้าอ่ะเกิดวันที่25ธันวาไงก็ย้อนกลับไป9เดือนน่ะย้อนกลับไป9เดือนแม่พระปฏิสนธิก็ต้องเป็น25มีนาดี9เดือนพอดีคุณมีคนตอบนะครับเอาใครล่ะใครตอบชื่อคุณอะไรทำไมเก่งจังเลยอ่ะมนมายาพรนะอ่านผิดขอโทษนะครับเก่งมากเลยอ่ะครับมนนายาพรโอ้โหเก่งจริงๆเก่งมากเลยนะครับคนนี้เราให้อะไรเขาดีครับด้วยให้อะไรดีครับโอ้โหให้รอยยิ้มหน่อยพระนุพันธ์เดี๋ยวเราจะมอบพระคุณการุณให้จริงๆเขาตอบถูกอย่างข้างบนแล้วนะเอาจริงดิหนูเรียงถูกไหมฉลองวัดพนัสแล้วฉลองแม่พระรับสารโอ้โหถูกต้องถูกต้องเลยอ่ะครับนี่เขาเป็นใครครับเนี่ยเขาน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับน้ำบุญยอแซฟเนี่ยแหละโอ้โหเป็นเอฟซีน้ำบุญยอแซฟผมว่าจะให้ดีกว่านี้เก่งมากเลยนะเนี่ยให้เรียงทั้งวัดทุกวัดในของมีสังจันเลยไหมเดี๋ยวเขาเรียงจริงนะครับเก่งมากถูกต้องการเรียงฉลองน้ำบุญเนี่ยแม่พระเนี่ยไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดาลองทวนใหม่เรียกว่าไม่ธรรมดา19มีนาเป็นคู่มั่นกันครับผม25มีนาแม่พระเริ่มตั้งครรภ์โดยการรับสารหลังจากนั้นอีก9เดือน25ธันวาพระเยซูเกิดครับผมเป๊ะมากอ่ะเนาะเป๊ะจริงๆอันนี้เรื่องของนบุญโยเซฟนะครับยังไม่จบเดี๋ยวขอไปแม่พระหน่อยครับแล้วทำไมทำไมต้องรับสาร25มีนาจัดไปเอา25หมายเขาว่าเขาถ้าเกิดว่าวันที่รับสาร25มีนาหมายเขาว่าแม่พระปฏิสนธิละพระจิตมาละเริ่มตั้งครรภ์วันแรกละเพราะฉะนั้นเขานับถอยหลังมาจาก25ธันวาคมที่เยซูเจ้าเกิดครบ9เดือนเพราะนั้นย้อนมา9เดือนก็ต้องเป็น25มีนาคมคือผมว่าเอาหลักเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ถูกต้องใช่จริงๆในสมัยนั้นเขายังคิดว่า9เดือนตั้งหลักไว้ที่การคลอดถูกต้องและนับถอยมาย้อนมาถูกต้องเพราะวันคลอดในชัดเจนใช่เนี่ยปฏิทินพิธีกรรมอ่ะเขาก็คิดมาแบบนี้นะแต่25ได้ข่าวว่ามันเป็นวันดวงอาทิตย์นะฮะวันชัยชนะวันอาทิตย์ใช่ไหมถูกต้องมันก็มีประวัติความอาจจะเริ่มจากงี้ปุ๊บแล้วก็ไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ขึ้นมาหาในบุญยอแซฟที่เป็นคู่มั่นต่อและเกี่ยวกับวันที่8กันยาไว้วันที่นี่ไงกำลังเข้าเรื่องเรื่องจริงไหมครับเนี่ยผมเลยชงนี่ไงผมเห็นในกระดาษว่ามันมีผมเลยชงกลัวออกนอกเรื่องถ้าจะถามว่าแล้วแม่พระล่ะมันเกี่ยวกันนะเกี่ยวไงครับแม่พระเนี่ยเขาเรียกว่าฉลองแม่พระบังเกิดเนี่ยวันที่8กันยายนวันที่8กันยายนรู้สึกมันมี EP นึงถ้าผมจะผิดขอโทษนะที่เราพูดถึงนบุญอันนาเหมือนกับนบุญอันไม่ใช่ฮันนา นบุญฮันนา คือฉลองวัดนบุญอันนาที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาฉลองวันที่8กันยาเขาถือว่าแม่นบุญฮันนาเนี่ยให้กำเนิดแม่พระวันที่8กันยายนดังนั้นแม่พระเกิดวันที่8กันยายนถ้าเราย้อนกลับไป9เดือนมันก็จะไปตรงกับวันที่8ธันวาคมพอดีฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมนต์นี่มันมีความหมายแบบนี้นะเชื่อมโยงกันที่ผมตะโกนถึงขนาดนี้มันมีความหมายนะกำลังจะถามคำถามว่าตะโกนทำไมโอเคพ่อนุพันธ์คำถามสุดท้ายก่อนที่จะเบรก
ผมถามนิดนึงว่าการสมโพธิบุญยอแซบพระสดาของแม่พระเนี่ยมันมีความเป็นมาคร่าวๆพอสังเขปไงบ้างครับผมก่อนที่จะมาสมโพธิเนี่ยเนาะเรียกว่าเราพระศาสนาจักรเนี่ยที่อิตาลีหรือที่ยุโรปเนี่ยนะก็มีความศรัทธาต่อนบุญโยเซฟเนี่ยมันมากพอสมควรแล้วเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วก็กรุงโรมเนี่ยก็เอามาใช้เนี่ยประมาณ 1,500 ปีนะคือปีประมาณคริสตศักราชที่ 1,500 นะครับหลังจากนั้นพระสันตะปาปาปีโอที่5นะครับก็ประกาศให้มีการระลึกถึงล่ะเริ่มจากธรรมดาก็เป็นระลึกถึงนะครับและในปี1969นะพระสันตะจักรก็เลยกำหนดให้มีการสมโพธินักบุญโยเซฟพระสดาเป็นอันดับที่1แม้ว่าส่วนใหญ่บางปีจะอยู่ในเทศกาลมหาพรตแล้วก็มีนะบางปีอยู่ในเทศกาลมหาพรตแต่ว่าถือว่าละเว้นเลยก็ใช่ก็มีการร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์มีการสวดบทข้าพเจ้าเชื่อแต่อเลลูยายังงดเว้นอยู่ใช่ยังร้องเพลงขอสรรเสริญอยู่อืมอันนี้เกี่ยวกับนักบุญโยเซฟเนี่ยครับอืมแต่ว่าพวกออร์โธดอกเนี่ยพวกพวกรัสเซียพวกเนี้ยเขาจะฉลองนักบุญโยเซฟเนี่ยหลังอาทิตย์หลังวันคริสต์มาสที่ประเทศไทยที่เราเขาเรียกอะไรฉลองวันครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อ่ะพวกออร์โธดอกซ์รัสเซียพวกอะไรเขาจะฉลองนบุญโยเซฟวันนั้นครับพ่อนิพันธ์พ่อนิพันธ์ลองไล่วันฉลองว่ามันมีเลเวลยังไงบ้างแบบจากน้อยสุดไปถึงตั้งแต่25อ๋อแล้วไปถึงอะไรนะระลึกถึงฉลองและสมโพธิเนี่ยมันเห็นบอกว่ามันเริ่มจากระลึกถึงก่อนใช่ไหมครับครับผมคือนักบุญในศาสนาคริสต์เราเนี่ยก็มีเรียกว่าหลายระดับในการฉลองเนาะบางเขาเรียกอะไรนักบุญบางองค์เนี่ยจะฉลองก็ได้ไม่ฉลองก็ได้ใช่นักบุญบางองค์จะฉลองในสังฆมณฑลนี้อย่างเดียวก็ได้เช่นเป็นนักบุญท้องถิ่นฉลองแค่ในสังฆมณฑลนี้อย่างเดียวแต่ในสังฆมณฑลอื่นอาจจะไม่ฉลองก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าไงครับคือระลึกถึงระลึกถึงระลึกถึงไม่บังคับคือตรงนี้มันจะเขียนในไบเบิลเดลี่ถ้าเกิดทุกคนมีไบเบิลเดลี่จะเขียนว่าวันนี้ระลึกถึงนักบุญอะไรระลึกถึงหมายถึงว่าจะฉลองก็ได้ไม่ฉลองก็ได้แล้วแต่พอขึ้นมาอีกอันนึงคือมันก็จะเป็นระลึกถึงที่ไม่บังคับมันจะเป็นระลึกถึงอันนั้นมันจะเป็นเช่นแบบเช่นในถ้าเราเปิดดูในออโดเนี่ยในสมุดที่เราจะเช็คว่าจะต้องทำมิซาหรือเปล่าเช่นเขาจะเขียนได้ว่าในสังฆมณฑลกรุงโรมฉลองนักบุญนี้ต่ำสุดเลยใช่ไหมใช่โอเคก็คือสังฆมณฑลอื่นจะไม่ฉลองก็ได้แล้วเขาจะมีบทภาวนาของเขาเป็นพิเศษซึ่งเยอะโอเคแล้วต่อไปขึ้นมาต่อไปขึ้นมาก็เป็นระลึกถึงที่ไม่บังคับอันนี้คือระลึกถึงไม่บังคับก็คือเราจะทำก็ได้เราจะไม่ทำก็ได้อันนี้สากลขึ้นไปนิดอันนี้สากลละอันนี้เริ่มความเป็นสากลละแล้วหลังจากก็เป็นระลึกถึงที่บังคับคือต้องทำคือเป็นระลึกถึงธรรมดาแต่ไม่ต้องกับร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์อะไรยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ครับแล้วขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วจากนั้นก็คือเป็นฉลองเนาะฉลองแล้วเป็นฉลองนะฉลองก็นะอาจจะมีร้องพระสิริรุ่งโรจน์บ้างแต่ยังไม่ต้องประกาศความเชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอัครสาวกฉลองเนาะครับผมอัครสาวกก็ฉลองครับใช่ใช่แล้วหลังจากก็จะเป็นสูงสุดเลยสมโพธิ์สมโพธิ์นักบุญก็จะสูงสุดก็จะมีบทภาวนาพิเศษมีบทนำขอบพระคุณเฉพาะอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเยส่วนใหญ่เป็นพระเยซูเป็นแม่พระเป็นพระบุญใหญ่จริงๆเป็นสมโพธิ์แล้วก็จะเกี่ยวกับข้อความเชื่อนี่น่าสนใจเป็นเลเวลถ้ากับมี4เลเวลแล้วลึกถึงแบบท้องถิ่นแล้วลึกถึงไม่บังคับแล้วลึกถึงฉลองแล้วก็สมโพธิ์โอเคนี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพนุพันธ์วันที่1พฤษภาคมที่พูดถึงวันแรงงานแห่งชาติครับผมแล้วก็เป็นวันที่เราฉลองและลึกถึงนบุญยอแซฟกรรมกรเนี่ยครับผมได้ข่าวมันเกิดขึ้นที่อเมริกาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็พร้อมๆกับที่ยุโรปอีกหลายประเทศมันเป็นไงครับคือที่ดังๆก็คือที่ชิคาโก้นะครับอาจจะมีหลายคนเคยไปอยู่ชิคาโก้ประมาณ136ปีที่แล้วเนี่ยประมาณปี1886เนี่ยตอนนั้นโลกเรากำลังเปลี่ยนไปยุคอุตสาหกรรมคนก็ทำงานเจ้าของกิจการเขาจ้างคนแบบแล้วก็ใช้แรงงานอย่างกดขี่ข่มเหงดังนั้นพวกคนงานก็ออกมาประท้วงเนาะคือยุคเปิดว่าอุตสาหกรรมนี้เริ่มตั้งแต่1875แล้วค่อยพัฒนาไปทั่วโลกใช่ครับเปิดประทุพร้อมกันเรื่อยๆแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเฮมาร์เก็ตสแควร์เนี่ยตลาดนัดเฮเนี่ยแล้วครับคือตลาดนัดอะสแควร์จะตุลัดตลาดนัดเฮอ๋อคือเริ่มชุมนุมที่นั่นใช่ที่ดังเนี่ยเฮมาร์เก็ตเนี่ยโอเคมาร์เก็ตตรงนี้เหรอครับผมแปลว่าเป็นตลาดนัดนะ
เป็นร้านกว้างๆที่เขามาขายของเฮมาร์เก็ตเคยได้ยินเฮมาร์เก็ตเนี่ยโอ้อินเตอร์มากนะครับเฮมาร์เก็ตเนี่ยยินเตอร์เมื่อกี้ครับครับผมน่ะแล้วเขาก็แล้วหลังจากนั้นทั่วโลกก็มีการประท้วงกันเนาะที่ยุโรปต่างๆนะครับก็เรียกร้องให้คนงานนี่ทำงานแบบมีวันหยุดนะครับแล้วก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงได้รับค่าจ้างและมีสวัสดิการอะไรอย่างดีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ทั่วโลกก็เลยวิวัฒนาการว่าให้เป็นวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานครับแล้วก็หรือว่าเป็นวันกรรมกรนั่นเองอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วมาถึงพระสันนจักรพระสันนจักรเราเนี่ยในปี1955โดยพระสันตะบาปาปีโอที่12เนี่ยก็ทรงแต่งตั้งนบุญโยเซฟกรรมกรให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของคนใช้แรงงานนั่นเองนะเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ได้ตายวันที่1หรอกแต่ก็ไม่ได้ตายวันที่1ไม่ได้ตายวันที่1ไม่ได้ตายวันที่1แต่ว่าคือก็ตั้งขึ้นมาเป็นตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้ทำของผู้กำกับเพราะว่านบุญโยเซฟเนี่ยเป็นช่างไม้ใช่ก็ถือว่าเป็นกรรมกรเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วตายวันไหนพ่อนุพันธ์เราฉลองวันนี้เลยเหรอมีวันฉลองวันตายวันตายไม่ทราบเลยแม้กระทั่งในพระคัมภีร์เนี่ยนบุญโยเซฟตายวันไหนก็ไม่ได้ระบุนะเดี๋ยวไปอ่านในอัคโครกริฟาใช่แล้วก็ฉากตายก็ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมใช่ในพระคัมภีร์ไม่มีเขียนนะว่าผมโยเซฟอ่านแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามูยอเซฟตายไงแต่ในอบอกวิฟาเหมือนกัน ก็คือเหมือนแต่งตั้งตั้งแต่1955เนาะครับผมเป็นองค์อุปถัมภ์ของกรรมกรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับพันธุพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นถ้าปี1969ที่บอกนะครับก็คือเขาก็ให้มีวันระลึกถึงอันนั้นบุญโยเซฟกรรมกรอย่างเป็นทางการคือเอาวันที่1พฤษภาคมโอเคแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วต้นเหตุมันอยู่ที่อเมริกาเฮมาร์เก็ตมาถึง1955พระสันตะปากำหนดหลังจากนั้นประเทศไทยเราอะครับผมมันเริ่มยังไงในเมืองไทยก็มีแล้วนะก็มีนะคือเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามอะครับไม่รู้ตอนนั้นมีใครเกิดหรือยังจอมพลป.พิบูลสงครามอะตอนนั้นมีคนเกิดแน่แต่ไม่ใช่พวกเราคือนานมากนะแล้วก็ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่8เลยนะรู้สึกว่าเราเนี่ยก็เริ่มมีวันกรรมกรแห่งชาติคือเราอยากทำอะไรเหมือนอารยประเทศคือเหมือนกับประเทศเจริญแล้วไงต่างชาติเขามีเราก็ต้องมีบ้างสิเราก็ต้องมีวันกรรมกรแห่งชาติบ้างเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2499โอ้อันดับพาร์ทของนานอยู่นะใช่แล้วปี2500เราก็เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติปีถัดมาก็เปลี่ยนเลยถูกต้องแล้วต้องรอถึงอีก17ปีนะถึงจะเป็นวันแรงงานแห่งชาติถึงจะเป็นวันหยุดแห่งชาติประจำปีปี2517ขอบคุณมากผมยุโรปเนี่ยเขาถือว่าวันที่1พฤษภาคมเป็นวันที่เปลี่ยนฤดูนะจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนแล้วเขามีตำนานเกี่ยวกับว่า1พฤษภาคมเป็นวันที่เฉลิมฉลองเทพเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับการทำกสิกรรมกสิกรอะไรประเภทนี้ด้วยจริงแล้วทำไมต้องฉลองวันพุธด้วยทุกพุธคือวันพุธอย่างที่เราบอกแล้วก็คือเหมือนกับว่าตามธรรมประเพณีเนี่ยเราคิดว่านบุญโยเซฟเนี่ยสิ้นใจวันพุธครับ